بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنواكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่ได้แบ่งเวลาในดุนยาเพื่อที่จะมารับรู้เรื่องราวของอัลอิสลามเพราะว่าการที่เราจะเป็นบุคคลที่ทำความดีได้หลายๆอย่างนั้นเราจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่22อัลลอฮ์บอกว่าทำไมเล่าแต่ละกลุ่มในหมู่ของพวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาแสวงหาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้มาเตือนพวกเขาเหล่านั้นกันเองในเมื่อเขากลับมายังบ้านของเขาหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้ระมัดระวังก็หมายความว่าเอาง่ายๆเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยเช่นเราอยู่มัสยิดไหนตำบลไหนต้องมีทุกกลุ่มทุกมัสยิดแล้วก็เสียงนาซีฮานั้นจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเสียงของการแก้ปัญหาสังคมในหมู่บ้านผมเคยบอกกับพี่น้องว่าผมมีปัญหาเรื่องของหอกระจายข่าวก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับหมดไป 26,000 บาทก็ได้ยินไปประมาณสัก 5-6 กิโลแต่เปิดวันละ1ชั่วโมงช่วงหลังละหมาดซุบฮีแล้วเปิด1ชั่วโมงทุกวันให้เป็นมาตรฐานคืออย่างนี้พี่น้องให้เรามาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะมาเข้าใจเรื่องนี้ว่าท่านซะฮบีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกอย่างนี้คือคนเขาก็ถามผมว่าทำไมล่ะขนาดเพื่อนยิงหอแล้วยังทำอีกหรือก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมจึงต้องทำนะแต่ถ้าหากว่าทุกมุกีมทุกมัสยิดมีเสียงนะซีฮะแบบนี้น่ะผมถามว่าผู้หญิงจะท้องก่อนแต่งจะมีไหมยาเสพติดจะมีไหมการพนันในซอยวะกัฟจะมีไหมเล่ายาปาปิ้งจะมีไหมถ้าทุกมัสยิดมีเสียงแห่งการนะซีฮะห์ทุกเช้าหลังละหมาดซุบฮีเดี๋ยวจะบอกเหตุว่าทำไมผมจึงจะต้องทำทั้งที่เหนื่อยพี่น้องครับท่านซะฮบีบอกว่าฟามามินอิมามินกามิลฟิลไคร์ไม่มีเลยจากอิหม่ามหรือผู้นำที่สมบูรณ์ในเรื่องของความดีในมัสยิดของเราอิหม่ามดีมากๆเอาใจใส่ต่อสัปปะรดเอาใจใส่ต่อคนไม่รู้เรื่องราวของศาสนา
นะครับหลังซูโบแล้วก็จะเดินออกตามบ้านไปถามว่าทำไมไม่มามัสยิดนะครับทำไมจึงไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาจะดีแค่ไหนก็ช่างอิลลาวะซัมมะอุนาซนมินยะฮละตินมุสลิมีนวะมุบตะดีเตดียิฮิมยะซุมมูนะฮูนอกเสียจากว่าณที่นั้นณมัสยิดที่มีอิหม่ามที่ดีนั้นจะมีคนอีกไม่ใช่น้อยกลุ่มชนที่งี่เง่าทำไมอ่ะที่เป็นมุสลิมกลุ่มชนที่งี่เง่าและก็เป็นมุสลิมด้วยและกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์จะตำหนิพวกเขาเหล่านั้นคุณจะดีแค่ไหนก็ช่างในดุนยานี่จำสุภาษิตไทยไว้คนรักเท่าผืนหนังใช่ไหมฉะนั้นหน้าที่คือทำไปก่อนแล้วกันไม่ต้องไปสนใจถ้าที่เราทำนั้นเป็นเรื่องที่ถูกตามกีตาบุรอและสุนนะและพี่น้องเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วเข้าใจเลยจะดีแค่ไหนก็ช่างอิหม่ามคนนี้จะเอาใจใส่ต่อคนไม่รู้จะเอาใจใส่ต่อหญิงไม่ดูแลเด็กกำพร้าในหมู่บ้านไปหาทุนหารอนมาเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้คุณจะดีแค่ไหนก็ช่างต้องมีชนกลุ่มหนึ่งคนงี่เง่าเต่าตุนที่เป็นมุสลิมและกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์จะตำหนิท่านเอ้าพี่น้องเคยฟังเรื่องพ่อกับลูกคีลาหรือยังอ่ะฟังอีหน่อยดีไหมจูงลามาสองคนพ่อกับจูงลูกกับจูงพอผ่านเพื่อนบ้านอัลลอฮ์ไอ้สองคนนี่มันโง่มันจะขี่สักคนแล้วก็จูงคนก็ไม่เอาพ่อบอกเอามึงขี่ลูกเดี๋ยวพ่อจูงผ่านไปหมู่บ้านมึงดูสิมันเอาเปรียบพ่อมันให้พ่อจูงลาแล้วมันขี่เอามึงลงกูขี่พ่อขี่มั่งพ่อขี่ผ่านหมู่บ้านดูสิพ่อมันเอาเปรียบลูกให้ลูกจูงลาแล้วพ่อขี่เฮ้ยลงสองคนเลยจูงเอาขี่สองคนขี่สองคนพ่อขี่สองคนเอาอีแล้วลาตัวนิดดูดีมันขี่สองคนลงสองคนที่นี่ก็โดนด่ายันจบทำอะไรก็โดนทั้งนั้นแต่ที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามสุนนะและกิตาบุลลอหรือไม่ถ้าเราไปสนใจกับปากหอยปากปลาปากปูเราทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นพี่น้องครับเขาทำไมอ่ะมีกลุ่มชนงี่เง่ากลุ่มชนที่เป็นมุสลิมกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์จะตำหนิพวกเขาจะตำหนิอิหม่ามที่ดีคนนี้วะยะฮุตตูนะอะลัยฮิแล้วก็พยายามจะลดฐานะกดให้ต่ำเอาไว้อย่างนี้วะมามินรอซิฟีกุลลิบิดอะตินวะตะยะฮุมินวะรอฟดิอิลลาวะละฮูอุนาซุนยันตะซิรูนะละไม่มีเลยจากคนระดับชั้นหัวหน้าบิดอะไอ้นี่หัวหน้าบิดอะเลยหัวหน้ายะมียะหัวหน้ากลุ่มชีอะนอกเสียจากว่าจะต้องมีมนุษย์หลายกลุ่มไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ว่าบิดอะห์น่ะสุดยอดซีอะห์น่ะสุดยอดยะมียะสุดยอดว่าจะซุบบูนะอันหุและจะคอยประคับประคองไอ้สิ่งที่ปู่ย่าตายายทำนะอย่าทิ้งนะทำเอาไว้พี่น้องว่ามีไหมในสังคมเนี่ยตัวบทที่ท่านซาบีพูดเนี่ยไม่ใช่ตัวบทไม่ใช่กุรอานแต่เป็นความพูดของท่านที่ท่านได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้มาวะยะดีนูนะบิกาลิฮิบิลฮาวะวะยะฮ์เลนและกลุ่มชนที่เข้าไปหุ้มหัวหน้าบิดอะห์หัวหน้าตอริกัตหัวหน้าซีอะห์เนี่ยทั้งคำพูดและก็อารมณ์และก็ทั้งความงี่เง่าไปสนับสนุนกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์ทำชิริกวะอินนามาอัลอิบรอตุบิกาลิยุมฮูริลอุมมะฮ์คอลีนมินันฮาวะเฉพาะพี่น้องครับที่จะต้องคำนึงนั้นคือคำพูดของบรรดายุมฮุดอุลามะที่ว่างเปล่าจากอารมณ์ว่างเปล่าจากความโง่เขลาและมีลักษณะวะเราะห์และเป็นคนที่มีความรู้เราจะต้องสนับสนุนคนเหล่านี้แต่คนที่ได้บอกมาตะกี้นี้เขาจะมีตำแหน่งในดุนยาสูงส่งแค่ไหนก็ช่างไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าอินนะมินซุนานิลลาฮิตะอาลาฟีฮาซัลกอนจากมินซุนานิลลาว่ากันเป็นแนวทางของอัลลอฮ์ก็แล้วกันที่ให้มีอยู่บนโลกเนี้ยอะไรครับอันนันมุมีนะมุมีนีนะ
แท้จริงคนมุมินนั้นอะฮลัลฮักซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ยืนอยู่บนสัจธรรมเนี่ยลายาดาลูนะอักลละอัลลัลมันยังน้อยอยู่บนแผ่นดินนี้น้อยกว่ากลุ่มชนชั่วๆคนที่เข้าใจศาสนาคนที่มารับรู้เรื่องศาสนาและกิตาบุลอนะยังไงก็น้อยกว่าคนชั่วคนเลวน้อยกว่าคนโง่น้อยกว่ากุฟาร์อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ที่เรากล้าพูดเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้อัลลอฮ์บอกอะไรไว้ครับพี่น้องว่าอินตุเตียอักษรมัมฟิลอาร์ดยูดิลูกาอันซาบีลิลละอัลลอฮ์บอกว่าถ้าท่านเนี่ยมุฮัมมัดเอ้ยไปตามคนส่วนใหญ่บนแผ่นดินโอ้ยส่วนใหญ่ก็ทำกันอาจารย์เนี่ยคนส่วนใหญ่ทั้งนั้นอัลลอฮ์ก็ตำหนินบีพูดในเชิงให้นบีรู้ว่ามุฮัมมัดถ้าเจ้าไปตามคนส่วนใหญ่ในพื้นพิภพคนส่วนใหญ่เขาไปตะเกียบไปก่อไร่ไประยองไปกูแอเกาะยาวใช่ไหมถ้ามุฮัมมัดเนี่ยไปตามคนส่วนใหญ่ที่หลงผิดในแผ่นดินนี้แล้วคนส่วนใหญ่จะทำให้เจ้าหลงเขาถึงบอกอ่ะกูญาติตายายทำอะไรทำไปเถอะไม่คำนึงว่าหลักการที่มาจากกุรอานและหะดีษจะถูกหรือผิดฉันไม่เอาทั้งนั้นฉันเอาว่าโตอิหม่ามและคนส่วนใหญ่ทำอะไรฉันจะทำอย่างนั้นนี่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะวะลากินอักษรอนนาซิลายะละมูนนี่อัลลอฮ์บอกไว้หลายอายะแต่อุลามะเขาเอามา 2-3 อายะเขาบอกไงรู้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยจะไม่รู้จะไม่เข้าใจวะลากินอักษรอนนาซิลายุมีนูนแต่ว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์นี่จะไม่ศรัทธาวะลากินอักษรอนนาซิลายะละมูนลายัสกุรูนและมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยไม่พยายามในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่ต้องถามเลยว่าบ้านปลายชีวิตเราจะจบอย่างไรเพราะว่าการที่เราและท่านทั้งหลายมาศึกษามาเรียนรู้ในเรื่องของกิตาบุลลอและสุนนะห์เนี่ยเอากันง่ายๆว่าใครบ้างเราไม่ถูกตำหนิในขณะที่มารับรู้เรื่องราวของซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์มีไหมที่ไม่ถูกตำหนิเลยนะไม่มีหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวะมันตะอัมมะลัลกุรอานัลกะรีมใครก็ตามที่มุ่งดูคำสอนของอัลลอฮ์คือกุรอานวะซุนนะตันนะบะวียะและซุนนะห์ของท่านรอซูลเนี่ยวัสตะรอดอตตาริกประวัติศาสตร์ได้เสนอให้เราเห็นเลยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคนบีนูห์จนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้เสนอให้เราได้เห็นเสนอว่าอะไรพี่น้องครับยะยีดูจะพบว่าอันนาอัลลบาตินอะดาอัลลิอัลลินฮักฟีกุลลิซามานินวะมากานินพี่น้องครับผมคิดว่าเมื่อพี่น้องฟังแล้วนี่สบายใจแน่ประวัติศาสตร์ได้นำเสนอให้เราได้รู้แล้วว่าอัลลันบาตินคืออะไรกลุ่มชนเลวกันแล้วกันนะกลุ่มชนที่เลวเนี่ยที่เป็นศัตรูกับของจริงเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยจนกิยามะห์จริงไหมผมถามฉะนั้นเมื่อยอมรับว่าจริงอย่าไปสนใจกับคนเหล่านี้เพราะอัลลอฮ์ได้บอกกับนบีมุฮัมมัดไว้ในอัลกุรอานว่ามุฮัมมัดวะอะริดอานินยาฮิลีนมุฮัมมัดเมินออกนะใครมางี่เง่ากับเจ้าอย่าไปต่อกรกับคนเหล่านี้ใช่ไหมเอาละเราเดินไปคนเมาด่าเราถ้าเราไปย้อนกับมันเนี่ยเราเมากว่ามันหรือมันเมากว่าเราเราเมากว่ามันนะแต่จริงๆเราไม่ได้เมาเราเมาอารมณ์ไปยุ่งกับคนบ้าคนเมาเราเมามากกว่ามันนะครับนี่คือคำสอนในอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวะกอดฟะคอยรุนคอลกิรอซูลุลลอฮฺอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามฉะนั้นคนที่ดีในบรรดามรรคโลกด้วยกันที่อัลลอฮ์สร้างมาคือใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลทั้งหมดครับพี่น้องแล้วก็วะกอดนาละฮุมมินัลอุมามิฮิมมินัลอะซียะติวัตตักซีบวัรรุจบิอักบะฮิลกอลิลกอลิมัลลอฮุอะลัมบิฮิอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานมีอยู่นะครับผมพูดคำสอนก่อนแท้ที่จริงได้ถึงจากพวกเขาเหล่านั้นใครล่ะจากบรรดาอุมมะห์ของรอซูลต่างๆนั้นน่ะ
รอซูลได้รับความเจ็บปวดได้รับความเจ็บใจถูกกล่าวว่าเป็นคนโกหกถูกขว้างและถูกกระทำในสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดดังนั้นที่บรรดารอซูลทุกคนที่โดนอย่างนี้มาเพราะอะไรที่โดนอย่างนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขากราบไหว้รูปเจเวตหลายรูปถ้ามักกะก็คือ365รูปรูปละวันรูปละวันรูปละวันครบปีทีนี้เขามุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นบีหรือรอซูลทุกคนเอาอัลลอฮ์องค์เดียวมาจึงได้รับความเจ็บปวดที่เขาเคืองที่สุดอัลลอฮ์บอกในกุรอานไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาเกาอิบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุทุกรอซูลเลยตั้งแต่ยุคนบีนูห์จนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดกล่าวคำนี้ซูเราะห์อะไรครับพี่น้องจดซูเราะห์อะอ์รอฟอายะห์ที่59ถึง60ทุกรอซูลตั้งแต่ยุคนบีนูห์จนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดกล่าวยังไงยาเกาอิโอ้อุมมะห์ของฉันโอ้กลุ่มของฉันเอ๋ยจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุไม่มีให้กับพวกท่านแล้วพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เอ้าชาวมาองค์หนึ่งชาวมาองค์หนึ่งชาวมาองค์หนึ่ง365วันครบปีและรอซูลทั้งหลายเอาอัลลอฮ์องค์เดียวมาเรื่องง่ายหรือพี่น้องที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในเรื่องง่ายหรือเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยกลุ่มบิดอะห์น่ะเขาเลิกไม่อิซิกุโบเขาเลิกไม่ซันลอลอเพราะอะไรรู้ไหมสองอย่างเนี่ยของใครพี่น้องรู้ไหมอิซิกุโบกับอาราวะแล้วก็ซันลอลอหลังละหมาดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าของใครของซีอาเขาบิดอะห์เกาะแน่นเลยซีอาเขาก็นั่งยิ้มแก้มปิเลยฉันไม่ต้องยุ่งอะกลุ่มบิดอะห์เขาเสนอให้ฉันเองฉะนั้นก้างขวางคอของกลุ่มชีอะห์ก้อนใหญ่คือใครครับกลุ่มซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์ชีอะห์เขาแตะบิดอะห์ไหมชีอะห์เขายุ่งซูฟีตอริกัตไหมชีอะห์เขายุ่งกลุ่มดาวะห์ไหมเขาไม่ยุ่งเลยแต่ที่เป็นก้างขวางคอเขาคือกลุ่มที่ยึดกุรอานและหะดีษเท่านั้นจำเอาไว้พี่น้องเวลาอาจารย์ฟริดจะเล่าให้ฟังเวลาแกเถียงกับชีอะห์เนี่ยกลุ่มซูฟีตอริกัตกลุ่มบิดอะห์จะเข้ามาช่วยซีอะห์ใช่หรือเปล่าเพราะอะไรครับผมถึงบอกไงสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับกลุ่มบิดอะห์คือเขาแยกอะไรไม่ออกแยกชิริกแยกเตาฮีดแยกไม่ออกแยกฮูดันแยกดอลาละแยกไม่ออกเขาบอกไงรู้มั้ยอ้าวซีอะห์ก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมจะถามพี่น้องละมุนาฟิกีนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มั้ยแล้วทำไมไปอยู่นรกเบื้องต่ำอ่ะตอบผมได้มั้ยมุนาฟิกีนมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์มั้ยมีแล้วทำไมอยู่นรกต่ำสุดอัลลอฮุอักบัรนี่ไงคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่พยายามที่จะเข้าใจนะดังนั้นพี่น้องครับอ้าวนึกว่าแว่นใส่อยู่ไม่ใช่อินนีอะคอฟุอะลัยกุมอะซาบะยอมิลอะซีมอัลลอฮุอักบัรรอซูลทุกรอซูลบอกกับอุมมะห์ฉันเนี่ยกลัวบนพวกท่านเหลือเกินอะซาบในวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือวันที่ไปรวมอยู่ที่ทุ่งมะซัดกอลันมะลออุมินกอมิฮีมะลออุคือใครผู้นำในกลุ่มชนของพวกเขาหัวหน้าบิดอะห์หัวหน้าคนที่อยู่มักกะห์คืออบูยะฮัลอบูละฮับนะพี่น้องครับอบูละฮับเนี่ยเรียกว่าเปลวไฟนรกละฮับนะเปลวไฟที่มาจากนรกเวลานบีไปสุญูดที่ไบตุลลอฮ์เนี่ยมันทำยังไงรู้ไหมมันเอาขี้งัวไส้งัวทั้งหมดเอามาวางบนหลังมาให้นบีขึ้นฉะนั้นที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าคนดีระดับปานกลางจะไม่มีชื่อในกุรอานใช่ไหมเอ้าชื่ออบูบาคมีไหมชื่ออุมัดมีไหมชื่ออุสมานชื่ออาลีมีไหมไม่มีนี่เป็นชาวสวรรค์ด้วยแต่
ผู้ที่ดีที่สุดกับเลวที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่ในอัลกุรอานดีที่สุดคือบรรดารอซูลเลวที่สุดคืออบูละฮับมีชื่อในกุรอานไหมนี่ไงพี่น้องเพราะฉะนั้นในขณะที่อัลลอฮ์ได้ลงวาฮีมาให้กับนบีมุฮัมมัดว่าอันซิรอาซีรอตะกัลอักรอบีนมุฮัมมัดไปเตือนตัวครอบครัวของเจ้าและคนที่ใกล้ชิดนบีเรียกมาหมดเลยตระกูลของท่านกี่ตระกูลเรียกมารวมหมดและนบีก็บอกว่าที่เราเรียกเจ้ามาเนี่ยนะเพื่อให้มารับรู้เรื่องราวที่กุรอานได้ถูกประทานลงมาอบูละฮับบอกกับนบียังไงรู้ไหมเรื่องแค่นี้เรามุฮัมมัดเองเรียกเจ้ามาเนี่ยคือด่ารอซูลอัลลอฮ์รีบลงกุรอานมาเลยตับบัดยาดาอบีละฮับิวะตับกลัวมุฮัมมัดจะช็อกด้วยความเสียใจอบูละฮับและคนพวกนี้บอกกับนบียังไงรู้ไหมมุฮัมมัดเอ้ยเราเนี่ยไม่เกลียดตัวเจ้าเลยเรารักในตัวเจ้าแต่เราเกลียดในสิ่งที่เจ้าเอามาก็เหมือนทุกวันนี้เขาจะพูดกับเรายังไงเราเนี่ยไม่เกลียดตัวเองเลยนะแต่เราเกลียดไอ้สิ่งที่เจ้าเอามาคนในยุคนี้ที่ไม่เอาซุนนะก็พูดเหมือนกับในยุคที่นบีได้รับวะฮีใหม่ๆเราไม่เกลียดเจ้ามุฮัมมัดเราเองเป็นหลานเราแต่ที่เราเกลียดไอ้สิ่งที่เจ้าเอามานี่เราเกลียดมากเลยลงล็อกเดียวกันไหมเพราะฉะนั้นอินนานารอกะฟีดอลาลิมูบินหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มมุสริกกลุ่มกาเฟตที่อยู่มักกะนะก็ได้บอกกับพวกเขาว่ากอลามาลาอุมาลาอุแปลว่าผู้นำระดับแนวหน้าของกุฟาร์มุสริกีนในยุคนั้นกอลันมาลาอุหัวหน้าของพวกเขาก็ได้กล่าวว่านะครับมินเกามิฮีจากพวกของเขาว่าอินนาลานอลานารอกะฟีดอลาลิมูบินแท้ที่จริงเราเนี่ยเห็นท่านน่ะอยู่บนความหลงอย่างชัดเจนบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกับกลุ่มบิดอะห์ที่บอกพวกเราโอ้พวกซุนนะห์นี่น่าสงสารนะพี่น้องเขาพูดอย่างนี้นะพี่น้องที่ได้ประสบมานะนี่คือถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราจะทำยังไงเพราะอัลลอฮฺและก็นบีได้บอกไว้เนี่ยหนึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องกูอัมฟุสกุมต้องรักษาตัวเจ้านะและก็คนในครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกและฮะดีษล่ะยูละดุติฟลุอัลันฟิตรอเด็กเนี่ยมันเกิดมาเหมือนผ้าขาวพ่อแม่จะเอาอะไรไปจิ้มก็ได้ทั้งนั้นเลยเวลานี้เราเอาอะไรไปป้ายที่ลูกเราบางคนเนี่ยเตรียมแล้วเพราะจะเปิดเทอมมีทองก็ต้องขายมีที่ก็ต้องจำนำเพราะลูกกำลังจะจบปริญญาโทปริญญาตรีแต่ลูกละหมาดไม่เป็นกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์เต็มๆก็กล่าวไม่ได้ท่านจะไปตอบกับอัลเลาะห์อย่างไรในวันนั้นพี่น้องเรากลับไหมคนชั่วกลับไปหาอัลลอฮ์ไหมกลับคนดีกลับไปหาอัลลอฮ์ไหมกลับองค์เดียวกันไหมอัลลอฮ์คนดีกับอัลลอฮ์คนชั่วองค์เดียวกันและเราหาคำตอบแล้วหรือยังในวันนี้ไม่ต้องนะครับเอาง่ายๆเลยผมว่านะเวลานี้ณตรงนี้ก่อนนะไม่มีใครภูมิใจเหมือนกับยีอารุนกับภรรยาของเขาไม่ได้ชมหรอกครับตัวอย่างให้เห็นเขาเหนื่อยไหมที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาหลานผมคนหนึ่งคนโตเกมากครับถูกพักเรียนปีหนึ่งอ้าวบอกไปนะกีถ้าหลานได้ไปมักดีนะหรือไปเรียนนอกกีจะซื้อรถเก๋งให้คันหนึ่งมือสองตั้งใจเรียนให้ดีอัลลอฮ์ต้องค่อยๆครับเพราะเราเคยเป็นเด็กมาเวลาพ่อแม่พูดแรงหน่อยนี่หน้าเขียวเลยเราเพราะนิสัยนี้เราเคยเป็นมาเราก็ต้องทำยังไงให้หลานให้ลูกได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะเขาโตไม่หยุดเนี่ยพี่น้องเด็กนี่มันโตไม่หยุดเมื่อโตไม่หยุดแล้ววันที่เขาเสียใจก็คือวันที่เขาไปเป็นพ่อวันที่เขาไปเป็นแ
เวลาถูกลูกถามเรื่องของศาสนาตอบไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเหนื่อยกันไม่นานพี่น้องครับคนหนึ่งก็ประมาณ60ปี70ปีแล้วก็กลับแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์น่ะเป็นวันที่เราดีใจที่สุดในวันนั้นดังนั้นพี่น้องครับความรู้เนี่ยมันจะต้องเป็นผู้นำอามันเข้าใจยังความรู้เนี่ยเปรียบเนี่ยเป็นความรู้นี่ตัวเราต้องยืนซอบหลังให้ความรู้อยู่ซอบหน้าแล้วก็นำเราละหมาดพี่น้องดูทีวีจะเห็นใช่ไหมกษัตริย์ในประเทศอาหรับกษัตริย์ในซาอุดีลูกของกษัตริย์ไปเยี่ยมใครเคยเห็นไหมไปเยี่ยมใครกษัตริย์นี่เขาไปเยี่ยมคนธรรมดาเขาจะเยี่ยมไหมคนธรรมดาเนี่ยเขาจะเยี่ยมไหมถ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยแต่ไปเยี่ยมอุลามาแซกฟาวซานผมดูในทีวีมีระครับกษัตริย์จะไปเยี่ยมคนธรรมดานอกจากคนคนนั้นเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะให้ลูกมีตำแหน่งสูงกว่ากษัตริย์ส่งลูกเรียนศาสนาที่ครับเพราะผมอยู่ซาอุดีหลายปีบางครั้งเนี่ยผมนั่งติดกันกับอามิสซันมานผู้ว่าเป็นกษัตริย์ทุกวันเนี่ยเมื่อสมัย30ปีแกเป็นผู้ว่าริยาดแล้วแกมาฟังกุตบะและใครล่ะอ่านกุรอานบ่มีบัตรกษัตริย์อ่านหรือผู้รู้อ่านเอาแล้วสูงกว่ากษัตริย์ไหมแต่ทุกวันนี้เราพยายามให้ลูกเราต่ำใช่ไหมละเนียดอะไรไว้พวกเราเนี่ยเนียดอะไรกันไว้เนียดไหมที่จะทำมาหากินได้ริสกีและให้ลูกหลานเรียนเข้าเรียนศาสนาจนเข้าใจถ้าเราจบชีวิตไปก่อนรางวัลเราได้ไหมผมถามนิดนึงรางวัลที่เนียดไว้เนี่ยเราได้ไหมได้ตรงหลักฐานตรงไหนล่ะอินนามันอามาลูบินเนียตผลงานของคนขึ้นอยู่กับการเนียดเรามีหลานตั้งหลายคนเงินทองเรามีถ้าอยู่กับภรรยาสามีกับภรรยาสองคนเอาตังเก็บไปทำไมเอาตังเก็บไว้ทำไมลูกหลานมีหลายคนส่งให้มาเรียนศาสนาแล้วก็วันที่เราสบายที่สุดในวันไหนล่ะคือวันที่เราเหนื่อยจากดุนยาแล้วไปพักในกุโบนี่เราเหนื่อยดุนยาแล้วจะไปเหนื่อยในกุโบอีกหรือเหนื่อยในกุโบมันไม่มีตัวช่วยไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบาแต่ไปเหนื่อยดุนยาไม่มีพัดลมเรามีต้นไม้เย็นนะโคนต้นไม้หรือเรามีแอร์ขอพักสักชั่วโมงเราก็สบายใจแล้วแต่ถ้าไปเหนื่อยในอาคิเราะห์พี่น้องครับหมดโอกาสนะเพราะนั้นผมถือว่าในขณะที่รอมฎอนจะมาถึงเราเนี่ยอุลามาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะในขณะที่รอมฎอนจะมาถึงเนี่ยแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มนะผมมาเย็บในตอนปลายนิดหนึ่งรอมฎอนที่จะมาถึงเราเนี่ยแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มใครจะอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวฟังคนกลุ่มแรกอีกกี่วันเนี่ยประมาณสักสิบกว่าวันนะขนหัวชี้เลยตายแล้วกูมาอีกแล้วรอมฎอนปีกายกูก็จะเป็นลมจะตายอยู่แล้วใครมีอย่างนี้ไหมพี่น้องคือคนนี้นะครับเป็นคนที่ไม่รับรู้อะไรเลยจะรอมฎอนหรือไม่รอมฎอนฉันไม่เคยสนใจตื่นเช้ามาฉันดื่มกาแฟตื่นเช้ามาฉันกินข้าวนั่งหน้าบ้านเดี๋ยวกลัวคนจะไม่เห็นคนเหล่านี้รอมฎอนซึ่งเป็นแขกแปลกหน้าจะมาสร้างความหายนะให้กับเขาก็แสดงว่าการถือศีลอดซุนัตไม่มีสำหรับคนเหล่านี้เลยละหมาดกิยามุลแลนวิเตสซอรอกาตหนึ่งก็ไม่เคยละหมาดละหมาดดูฮาก็ไม่เคยละหมาดอายามุนเบสของเดือนอาหรับก็ไม่เคยถือศีลอดนี่คือคนประเภทแรกคนประเภทสองล่ะครับพี่น้องคนประเภทสองเนี่ยเตรียมแล้วครับแต่ไม่ใช่เตรียมอินพะลัมเตรียมไก่เตรียมกับข้าวนะเตรียมถือศีลอดสะบานเพราะว่าบรรดาคนสลับเนี่ยพี่น้อง
คำพูดของคนสลับเนี่ยเป็นคำพูดที่เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนึกคิดหรือจะพูดได้อย่างเขาสลับเขาบอกว่าจงถือศีลอดในดุนยาและวันใดที่ท่านจบชีวิตวันนั้นท่านแก้ศีลอดได้นี่คนในยุค 1,300 ปีเขาพูดไว้ยังไงแล้วครับการถือศีลอดของเขาในดุนยาเนี่ยแล้วก็ไปแก้ตอนตายเขาบอกว่าดุนยาทั้งหมดเนี่ยเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของคนมุตตะกีนลักษณะมุตตะกีนมี4อย่างพี่น้อง1วัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขบริจาคเยอะในยามสุขเมื่อวันซืนเนี่ยผมไปช่วย TM เขาขอบริจาคโทรมาจากลาวครับบริจาค 3,000 บาทเนี่ยมากไหมสำหรับเงินลาวเขาบอกเขาฟังรายการเขาดูรายการของ TM ของยาทีมดูหมดเขาโทรมาบริจาคเลข13ตัวพอโทรมาสักพักหนึ่งมีพี่น้องโทรมาว่าอาจารย์ดูหน่อยนะเขาจะโกหกเราหรือเปล่าก็เป็นเลขจริงเขาโทรมาจริงนะครับนี่คือการรับรู้การตั้งใจฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์สองลักษณะมุตตะกีนวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขวัดดอรรอแล้วก็ยามทุกข์สรุปได้ว่าอยู่ดุนยาเนี่ยเบื่อการบริจาคได้ไหมเบื่อซองได้ไหมก็อัลลอฮ์บอกนะทั้งสุขเจ้าก็บริจาคทั้งทุกข์เจ้าก็ต้องบริจาคแต่มันน้อยหน่อยจะไม่บริจาคเลยพี่น้องความเคยชินจะเกิดขึ้นกับตัวเราความเคยชินจะเกิดขึ้นกับตัวเราพอเห็นผู้มาขอแล้วเนี่ยมันจะมีจิตใจที่ขัดกระด้างอยากจะด่าอยากจะตำหนิถึงให้ไปก็พูดถึงอย่างนู้นอย่างนี้พี่น้องครับเคยพูดกับพี่น้องไว้ไหมว่ามีร้านหนึ่งที่คลองตลาด16ชื่ออาบิดีนเบเกอรี่หน้าโต๊ะเขาเนี่ยพี่น้องครับมีอยู่8กล่องกล่องคนเป็นมะเร็งกล่องเด็กกำพร้าเรียนดีกล่องยาตีมแล้วก็กล่องของคนดูแลเด็กกำพร้ากล่องของ TMแกบอกยังไงรู้ไหมแกสั่งเสียกับภรรยาแกไว้ว่าถ้าฉันจบชีวิตทุกกองต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะอัลลอฮ์ให้เขารับไม่ไหวเมื่อวันซืนผมมาให้ที่ TM 9,900 บาทเดือนเดียวยาตีมอีก 14,000 7กองครับพี่น้องนี่ไงและของเขาเนี่ยจากการที่เขาขายกันสองคนผัวเมียเวลานี้สี่คนแบกของไม่ทันนี่ไงไมยัตตะกิลละยัตยาอัลลอฮูมักรอยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวายรุกฮุมินไฮซูลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและบางครั้งเดือนหนึ่งหาเอาเงินมาแจกเด็กนักเรียนที่โรงเรียนผม40คนคนละ40บาท40บาทบางครั้งเดือนละ2ครั้งเขาบอกว่าอัลลอฮ์ให้ผมเยอะและอีกคนหนึ่งอยู่ภูเก็ตผมอยากเล่าเรื่องนี้ครับพี่น้องเพราะรอมฎอนใกล้จะถึงเราแล้วให้เป็นรอมฎอนสุดท้ายที่เราจะต้องเนียดอย่างนี้มันจะได้ทุ่มเทในการทำความดีทั้งหมดพี่น้องครับเขาตั้งร้านขายของมีซาเล้งคอยไปจ่ายตลาดแต่ว่าทุกครั้งที่เขาจะทำอาหารเนี่ยเขาจะทำไว้ 5-6 ถ้วย 5-6 จานข้างหน้าร้านคนเก็บขยะคนยากไร้คนยากจนคนที่ไม่มีทรัพย์ให้กินฟรี20ปีครับมีรถตู้วิ่งที่ภูเก็ตและมีตึกเช่า 2-3 หลังด้วยกันอัลลอฮ์ให้เขาไหมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรู้แล้วนะว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะเบื่อการบริจาคไม่ได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นเวลาผมรับบริจาคเนี่ยอาจารย์อบิดีนมีแค่ร้อยเดียวนะคือผมอยากฟังคำที่ว่าร้อยเดียวแสดงว่าเขาจริงๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
บางคน 30,000 บางคน 20,000 ทีนี้เรามาพิจารณาว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะกล้าควักไหมเงินที่อยู่ในกระเป๋า 4,000 5,000 เนี่ยถ้าเราไม่สามารถมโนภาพเรื่องราวของอาคิเราะห์ได้เราจะกล้าควักไหมในกระเป๋าแล้วก็มาบริจาคให้นี่คือการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอุสมานบินอัฟฟานท่านทราบไหมว่าอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นลูกเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อถูกศัตรูระรานท่านก็จะประกาศเพื่อจะหาอูฐหาโล่หาดาบหาหอกนบีขึ้นประกาศครั้งแรกลูกเขยที่ชื่อว่าอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฉันให้อูฐ100ตัวพี่น้องผมถามอาจารย์สุโกตดานีสมันแล้วเนี่ยอูฐเวลานี้ตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า 40,000 100ตัวเท่าไหร่และ 1,400 ปีถ้าคิดเป็นเงินทุกวันนี้ตัวหนึ่งเป็นแสนครับนบีก็ยังไม่หยุดปลุกระดมอีกเพื่อจะให้คนมีทรัพย์บริจาคเพราะซอฮาบะห์เขาทำธุรกิจมีไงทำการค้าสักพักหนึ่งอุสมานยืนขึ้นฉันให้อูฐ200ตัวทั้งอานทั้งเสบียงอยู่บนหลังอูฐครบหมดนบีก็ยังไม่หยุดนบีพูดต่อสักพักหนึ่งอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฉันให้อูฐ300ตัวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตาผมมัวด้วยที่นบีหลังจากได้รับอูฐ100ตัวแล้วนบีพูดอย่างไรพี่น้องครับมาอาลาอุสมานมาฟะอาลาบะดะฮาซิฮีมาอาลาอุสมานมาฟะอาลาบะดะฮาซิฮีความหมายมันคืออะไรที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับลูกเขยความหมายคือว่าสิ่งที่อุสมานจะทำอะไรก็ช่างต่อไปอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษความหมายคืออะไรครับพี่น้องหลังจากอุสมานได้บริจาคอูฐ300ตัวนบีบอกว่ามาฟะอะลาบะดะฮาซามาอะลาอุสมานมาฟะอะลาบะดะฮาซาความหมายก็คืออุสมานจะทำอะไรต่อไปก็ช่างอัลลอฮ์จะไม่เอาบาปจากอุสมานฉะนั้นเราก็คิดว่าอุสมานจะดื่มเหล้าหรืออุสมานจะทำซินาหรืออุสมานจะทำชั่วหรือเปล่าครับคนอย่างได้รับฉายาว่าเป็นชาวสวรรค์เขาจะทำชั่วหรือพี่น้องอย่าตะกะหลอกครับเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่คือคนในยุคต้นพี่น้องครับเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ขอว่าให้ทำสิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์ใช้ให้หมดเราก็ภูมิใจแล้วและเรื่องซอดากะห์นั่นขึ้นอยู่กับการอาสาของเราเท่านั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาพี่น้องครับทำไมคนสลัฟจึงบอกว่าจงถือศีลอดในดุนยาและไปแก้อีตอนตายเพราะโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการถือศีลอดของคนมุตตะกีนได้บอกไปแล้วสองลักษณะใช่ไหมเหลืออีกสองลักษณะของมุตตะกีนมีสี่หนึ่งวัลลาดีนายุมฟิกูนาฟิสรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขวัดดรอและยามทุกข์วัลกาซิมีนัลไกสและเป็นคนที่ระงับความโกรธวัลอาฟีนาอานินาสและเป็นคนที่ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งเป็นพี่เป็นน้องแล้วพี่น้องครับมีพี่น้องคู่หนึ่งน้องไปเยี่ยมพี่ทุกครั้งที่ไปให้สลามสลามก็ไม่รับและด่าสวนมาอีกด้วยพี่น้องครับชายคนนี้ก็ไปบอกนบีว่าฉันเนี่ยไปเยี่ยมพี่
ให้สลามกับพี่พี่ก็ไม่รับแล้วพี่แสดงความงี่เง่ากับฉันด่าฉันตลอดพี่น้องดูนะการเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนบีบอกว่าเอ็งทนได้ไหมล่ะนบีบอกคำนี้ก่อนอ๋อเหมือนกับพี่ของเอ็งเนี่ยโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากแกทนไหวไหมที่จะอมมันโอ้โหพี่น้องเรื่องของสวรรค์นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่น้องจะบอกว่าง่ายก็ง่ายเดี๋ยวจะบอกให้ว่ายังง่ายนะอย่างไหนเอ็งทนไหวไหมล่ะถ้าพี่ของเองเนี่ยจะโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากของเองแล้วก็เองอมไหวไหมชายคนนั้นนิ่งนบีพูดต่อไปว่าถ้าเองทนได้กับการถูกด่าถูกว่าจากพี่ของเองอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือเจ้าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฉะนั้นใครมีพี่มีน้องที่ไม่พูดไม่จากันเรื่องอะไรรีบไปเคลียร์ซะเพราะอามันของลูกหลานอาดัมจะถูกยกไปสู่อัลลอฮ์ในเดือนซาบานทั้งเดือนและวันจันทร์กับวันพระหัสทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพระหัสเพราะเป็นวันที่อามันของลูกหลานอาดัมถูกยกไปเสนออัลลอฮ์ในรอบอาทิตย์แต่มีอามันของคนสองคนที่อัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาบุคคลที่สร้างภาคีต่ออัลลอฮ์และบุคคลที่โกรธเคืองซึ่งกันและกันอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ว่าเอ็งหยิบอามันของมันโยนเข้าไปบนพื้นดินก่อนจนกว่ามันจะไปให้สลามกันและก็รักกันแล้วก็ดีกันในทางของอัลลอฮ์นี่คือสวรรค์ที่เราจะได้และเราจะเป็นบุคคลมุตตะกีนได้ก็ต่อเมื่อเรามี4ประการ1บริจาคทั้งยามสุข2ยามทุกข์3ระงับความโกรธ4ให้การอภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับอนัสบินมาลิกว่าโอ้ลูกรักโอ้ลูกรักอนัสน่ะนบีเดินทางมาถึงนครมะดีนะห์แม่ของอนัสเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะฮะดียะห์ให้กับท่านรอซูลคือนบีเนี่ยซอดาเกาะห์นะรับไม่ได้นะแต่ฮะดียะห์เนี่ยรับได้ฮะดียะห์คือของถวายเช่นเราไปเยี่ยมนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเอาดอกไม้หรือสิ่งที่มีค่าไปถวายอันนั้นได้นบีก็เหมือนกันแม่ของอนัสไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดไปให้อนัสไม่รู้จะเอาอะไรก็จับลูกอาบน้ำอนัสได้10ขวบจับอนัสอาบน้ำแต่งตัวอย่างดีแล้วก็ไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลขอให้ท่านขอดุอาให้กับลูกของฉันให้อายุยืนนะครับและขอให้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับอนัสบอกว่าในวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับอนัสว่าโอ้ลูกรักเอ๋ยวันใดก็ตามที่ลูกนอนลงไปเนี่ยหลับไปเนี่ยและในหัวใจของลูกไม่มีการเครียดแค้นใครสักคนหนึ่งในดุนยาลูกทำให้ได้เอาง่ายๆเราเคยสอนหลานเราอย่างนี้ไหมนะเรื่องของอิสลามเยอะที่เราจะสอนหลานเอากลับไปถามหลานเอ้ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราเคยถามหลานไหมนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เคยสอนให้เขาไหมอายุตั้งแต่3ขวบไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกกับหลานเพราะหลานผมคนเล็ก3ขวบยังไม่ถึงดีต้องมาละหมาดในมุศัลลาที่ผมจัดงานเยรูนเคยไปก็จะบอกเนี่ยฟาติฮาอ่านได้วัดดูฮาอ่านได้อัลฮาอ่านได้ก็เพราะเขาได้ยินอยู่ในที่ละหมาดถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนสวรรค์เขาจะบอกอย่างนั้นก็ถูกละอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าก็แล้วกันถ้าเราไม่บอกเขาตั้งแต่เล็กพอไปอยู่กับพวกบิดอะห์อัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปพี่น้องดูนะถามว่าจะมีใครบ้างที่จะบอกลักษณะของตัวเองดีกว่าคนอื่นบอกอัลลอฮ์นะบอกอัลลอฮ์เองว่าอัรเราะห์มานุอัลลอฮ์อัรซิสตาวาอัลลอฮ์อยู่บนอารัชไลซะกะมิสลิฮิชัยอ
อัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นแต่คนบดออบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปดึงที่สูงลงมาที่ต่ำใช่ไหมนี่คือพิษร้ายของบิดอะห์จำเอาไว้พี่น้องเพราะว่าทำไมผมจึงบอกว่าพิษร้ายเขาอันตรายมากมีอยู่จุดหนึ่งพี่น้องครับเวลาเขาเริ่มอ่านกุรอานสอนนักเรียนที่อายุรุ่นโตรุ่นนี้รุ่นเนี้ยทางกลุ่มต่อต้านก็ปล่อยเสียงเพลงแล้วเอาฮอนมาทางนี้นี่คือบิดอะห์ถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวหลังไมค์ว่าที่ไหนจะบอกให้เองเปิดบรรยายเราเปิดนาซีบเปิดนาซิดแต่ขอปิดเป็นความลับทำไมเราจึงพูดเรื่องของบิดอะห์หนักๆฮะทำไมเราจึงพูดเรื่องบิดอะห์เรื่องชิริกหนักๆเพราะคนเหล่านี้แยกอะไรไม่ออกแยกผิดแยกถูกแยกชั่วแยกดีแยกฮารันแยกฮารอมแยกฮูดันแยกดอลาละแยกชิริกแยกเตาฮีดแยกไม่ออกจึงต้านซุนนะห์ทุกรูปแบบพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ไหมที่อัลลอฮ์ได้ดึงมารู้ในอิสลามและมาเข้าใจในเรื่องของสุนนะและกิตาบุลลอฮ์ด้วยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะฉะนั้นพี่น้องครับเราซอฮาบะเนี่ยคนสลับเนี่ยวันที่เขาดีใจที่สุดคือวันที่เขาได้ถือศีลอดครบสมบูรณ์และอีกกลุ่มหนึ่งก็ดีใจเหมือนกันแต่กลุ่มสลับกลุ่มซอบาที่ดีใจเพราะเขาได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วในช่วงของรอมฎอนแต่อีกกลุ่มที่ดีใจคือสบายแล้วท่านจะกินเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยากลางวันไม่ใช่ปัญหานี่กลุ่มหนึ่งที่ดีใจฉะนั้นพี่น้องครับและเขาเฝ้าอีก6เดือนเฝ้าอะไรรู้ไหมซอฮาบะห์กับซะลาฟุสซอลาเนี่ยเขาเฝ้าอีก6เดือนหลังจากรอมฎอนจบไปแล้วรู้ไหมเฝ้าอะไรเฝ้าขอดุอาเรื่องอะไรรู้ไหมครับเอาไม่รู้รู้ซะเฝ้าขอดุอาให้อัลลอฮ์รับการทำความดีของเขาในรอมฎอนอีก6เดือนจดสิครับจะได้จำได้และอีก6เดือนเขาขออะไรใครตอบได้เดี๋ยวเยรุนให้รางวัลอีก6เดือนเขาขออะไรขอให้พบกับรอมฎอนแต่ไอ้กลุ่มแรกบอกอย่ามาเลยอย่ามาเลยกูจะตายอยู่แล้วนี่คือชนกลุ่มแรกฉะนั้นพิสูจน์ได้ว่ารอมฎอนของเราที่ผ่านมา40 50 40ปี30ปีเป็นอย่างชนกลุ่มแรกไหมถ้าเป็นอย่างชนกลุ่มแรกเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลง 11:20 ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอารันยิกนะครับเอาพี่น้องดูนะพี่น้องดูนะว่ารอมฎอนเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยสำคัญแค่ไหนพี่น้องนะเอาการถือศีลอดของคนสลับเขาไปแก้ศีลอดนะในตอนที่จะตายเขาถือศีลอดถือยังไงอานิสาวาตินมุฮัรอมาตเขาห่างไกลจากอารมณ์ตาหูปากมือเท้าจากสิ่งที่อารมณ์นี่เขาถือหมดเลยเขาห่างไกลจากสิ่งนี้หมดเลยแต่เวลาเขาตายในดุนยาห้ามทานเหล้าใช่ไหมห้ามทำซีนาใช่ไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไปเอาในสวรรค์เข้าใจหรือยังใครอดได้ล่ะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามในดุนยาเนี่ยไปสวรรค์แล้วก็ไปเอาเลยเหล้าเนี่ยมันจะเหมือนนมในอาคิเราะห์กินแล้วไม่บีบประสาทเหล้าแล้วก็บีดันดารีในสวรรค์คุณเอาต้องการอะไรอัลลอฮ์จัดไว้ให้หมดเลยแสดงว่าดุนยานี้ต้องอดเปรี้ยวแล้วก็ไปกินหวานเพราะนั้นเขาไปตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวันอีดินฟิตรีซอฮาบะห์เขาตักบีรวันที่เขาตายเอาพี่น้องดูให้ดีพี่น้องว่าความประเสริฐของรอมฎอนนี่มันขนาดไหนพี่น้องฟังให้ดีนะพี่น้องครับบุลูกิซะฮรีรอมฎอนวะซิยามุฮูเนี่ยมะตุลอะซีมะห์ก
การมาของรอมฎอนนั้นหรือการถือศีลอดในรอมฎอนนั้นใครที่ทำได้ได้รับเนียมัตอันยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เขามีความสามารถที่จะถือศีลอดในรอมฎอนได้รับเนียมัตอันยิ่งใหญ่หลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าซะลาซะตุลละซีอุสตุชิดันนาสมินฮุมมีชาย3คน2คนจบชีวิตตายสหิดแต่สหิดยังไงไม่ได้บอก2คนตายไปแล้วซุมมามาตัลละซีมาตัสซาลิซุอันฟิลาฟิรอซิฮิบะดะฮุมาหลังจากนั้นคนที่3เนี่ยไปตายบนที่นอนนุ่มๆไม่ได้ตายสหิดฟารูวียฟิลมานามิซาบิกอนละฮุมาเขาได้ฝันเห็นว่าเขาเนี่ยล้ำหน้าเพื่อนที่ตายสหีดไปแล้วอัลลอฮุอักบัรพี่น้องนบีรับรู้เรื่องนี้นบีก็กล่าวว่าอะไลซะศอลลาบะดะฮุมากะซาวะกะซาศอลาตันวะอัดรอกะรอมฎอนฟะซอมะฮูนบีบอกว่านบีสาบานนะขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่หรอกหรือคนคนนั้นได้ละหมาดสองวักตูได้ละหมาดทั้งฟัรดูได้ละหมาดทั้งสุนัตแต่ที่สำคัญที่สุดเขาไปพบกับรอมฎอนและเขาถือศีลอดคนเดียวที่ตายที่หลังเนี่ยนบีบอกว่าวัลลาซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์อินนะบัยนะฮูมาลาอับอะดมิมมาบัยนัสซะมาอิวัลอัรฎแท้ที่จริงในระหว่างสองคนที่จบชีวิตไปแล้วกับอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็ได้ละหมาดฟัรดูได้ละหมาดซุนนะห์ต่างๆมากมายก่ายกองและที่แจ๋วที่สุดคือเขาไปทันรอมฎอนนบีบอกว่ารางวัลของสองคนกับอีกคนหนึ่งนั้นคนที่ทันรอมฎอนนั้นได้รางวัลดีกว่าคนที่ตายสหิดห่างกันยิ่งกว่าฟ้าและกระดินพี่น้องเมื่อได้ยินเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรกับเรื่องราวที่เราได้รับรู้มาโอ้โหครับเดี๋ยวให้หมดก่อนนะก็แสดงว่าสำคัญไม่รอมฎอนและเขาตบท้ายด้วยอะไรพี่น้องฟังให้ดีนะอย่างนี้เขาบอกว่ามันรูฮิมาฟีซาริรอมฎอนฟาฮัวมารฮูมใครก็ตามที่ถูกที่ได้ถูกเมตตาในรอมฎอนเขาจะถูกเมตตาตลอดไปจนตายอันนี้มากำกับความประเสริฐของคนเดียวที่จบชีวิตแจ๋วกับสัยได้ใครที่ถูกเมตตาในรอมฎอนเขาจะถูกเมตตาจนจบชีวิตว่ามันฮูริมาคอยรูฮูฟะวะมะฮรูมใครก็ตามที่ถูกห้ามความดีในรอมฎอนเขาจะถูกห้ามตลอดชีวิตอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเอ้าผมจะให้เห็นภาพรอมฎอนเป็นเดือนเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีทุกเรื่องใช่ไหมเทศกาลแห่งการทำซอดาเกาะห์เทศกาลแห่งการเตาบัตเทศกาลแห่งการละหมาดเทศกาลทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันประเสริฐที่สุดและคนคนนี้เฉยไม่รับรู้นี่สลับบอกว่าคนพวกนี้จะถูกห้ามความดีจนจบชีวิตรอมฎอนยังไม่เห็นความดีเป็นไปได้ไหมที่จะเห็นความดีในเดือนอื่นพี่น้องเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนี่คือความประเสริฐของรอมฎอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีคำถามผมว่าแหมผมน่ะเป็นดาอีนะไม่ได้เป็นมุฟตีมุฟตีคือผู้ที่เฉลยปัญหาผมเป็นดาอีนะพี่น้องเอาถ้าตอบได้ก็ตอบเลยนะเป็นแพทย์มุสลิมใช่ไหมเมื่อตนเองเสียชีวิตแล้วอุทิศร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ไว้ศึกษาอะไรเนี่ยสักระยะฮะเข้าใจแล้วเข้าใจ
อุทิศร่างเพื่อจะให้แพทย์วินิจฉัยโรคซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงผมไม่กล้าตอบนะพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์ไรมาข้างหลังผมเนี่ยอาจารย์ฮากีมใช่ไหมถ้าอาจารย์ฮากีมตอบไม่ได้ก็รอจำดุลอหรือว่าวันอาคารค่ำลงวันพุธค่ำลงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมายัดเนี่ยเมื่อจบชีวิตแล้วเนี่ยไม่ใช่24ชั่วโมงนะให้รีบฝัง24ชั่วโมงไม่มีใครพูดไม่มีหลักการถ้าใครทิ้งมายัดไว้จนมีกลิ่นคนเป็นรับผิดชอบทั้งหมดเลย24ชั่วโมงไม่มีมีแต่ว่าให้รีบฝังเท่าที่มีความสามารถแต่ถ้ารอไว้รอแล้วรอเล่ารอจนกระทั่งมายัดมีกลิ่นคนเป็นหรือญาติต้องรับผิดชอบบาปกรรมทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหลักอยู่แต่อันนี้ผมไม่กล้าตอบนะพี่น้องรอถามวิทยากรหลายๆคนก็แล้วกันนะต่อมามุสลิมมีบ้านเช่าให้เขาเช่ามาอยู่ให้เขาเช่ามาอยู่ผมตกภาษาไทยนะครับไม่มีพระพุทธรูปมาบูชาต่อมาเขาเอาพระพุทธรูปตั้งห้องบูชาในบ้านเราอย่างนี้จะเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์หรือไม่อันนี้อิสลามตอบได้พี่น้องครับอีตอนเขามาเช่าเขาบอกว่าผมขอเช่าอยู่ก็แล้วกันนะไอ้เขาจะมาไว้ในบ้านของเขาอะไรของเขาเนี่ยเราไม่เกี่ยวละเราไม่เกี่ยวไม่งั้นจะทำนบีนะโลอยู่กับยะฮูดจำนำตอนตายโลยังอยู่กับยูเลยคือมูอามะลาตที่ไม่ผิดศาสนาเนี่ยเอาได้แต่เขามาบอกว่าฉันขอเช่าบ้านหลังนี้นะ5ห้องและฉันจะเอาสันเจ้ามาปลูกหน้าบ้านด้วยอันนี้ไม่ได้เพราะเขาประกาศชัดเจนว่าเขาจะมาวางแต่หลังจากเช่าไปแล้วเขามาบูชาในห้องเขาเราไม่เกี่ยวแล้วพี่น้องเราไม่เกี่ยวแล้วนะอย่างเซเว่นเซเว่นนี่เราให้เขาเช่าเขาไม่ได้มาบอกเลยเขาก็บอกว่าฉันเช่าของท่านเนื้อที่100ตารางวาและก็ฉันจะเอาเหล้าเบียร์มาขายในนี้ด้วยนะถ้าเราให้เขาอันนั้นเรารับเต็มๆแต่เขามาเช่าทำเซเว่นแล้วเขาไม่ได้บอกเป็นภาพรวมเรื่องของเขานะโอ้ยไม่งั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับกาเฟสไม่ได้สิมันต้องแยกให้ได้นะ1อิบาดะห์ของใครของมัน2มุอามาลาตร่วมกันได้ในเรื่องที่ไม่ผิดหลักการเข้าใจตรงนี้เอาไปไหนล่ะโอ้ยอยู่นี่ข้อ2มุสลิมมุสลิมะมีอาชีพรับทำอาหารรับทำอาหารคาวใช่ไหมตามงานต่างๆทั่วไปอยู่มามีลูกค้าคนหนึ่งเขามาสั่งทำอาหารเลี้ยงคนมาทำงานบวชนาคลูกชายเขาประมาณบวชนาคลูกชายเขาประมาณ100คนและให้ไปทำที่โรงอาหารที่วัดด้วยอันนี้เขาบอกชัดเจนนะไม่ได้ถ้าบอกชัดเจนไม่ได้เอาอย่างนี้เมื่อสมัยก่อน30ปีนะผมก็เลี้ยงเป็ดก็ดักมาขายกุจีนใช่ไหมที่คลองเตยเนี่ยทีนี้ใกล้กุจีนแล้วในอีก10วันรบอีก20วันเราไปเหมาเป็ดมาบานเลยนะแล้วก็มาฝังยาแล้วมากินให้อ้วนเพื่อจะขายกุจีนอันนี้ไม่ได้ฮารอมแต่เราขายของเราธรรมดาใครจะมาคือเราไม่สนนะแต่เราขายปีนี้เราขายเท่านี้ใกล้กุจีนใครมาซื้อก็ให้เราก็ขายร้อยตัวของเราอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เจตนาเพราะในหลักการพูดภาพรวมเอาไว้ตาอาวานูอัลันบิริวัตตักวาวาลาตาอาวานูอัลันอิสมิวันอุดาวานจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่อล้ออย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูถ้าเขามาฟิกเลยว่าเองทำอาหารร้อยกล่องนะเพื่อจะไปเลี้ยงคนที่มาบวชหน้าในงานฉันอันนี้ไม่เหมาะสมที่จะทำเพราะเขาบอกชัดเจนแต่ถ้าไม่บอกเป็นภาพรวมเขาไม่บอกได้เลยเอาขายไปผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีคนหนึ่งเป็นกุฟัตหรือเป็นคนหนึ่งเป็นคนชั่วเขามาบริจาคสร้างโรงเรียนจำเป็นไม่ต้องถามว่าแกได้เงินมาจากไหนจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยถ้าเป็นมุสลิมเขาจะได้แม่ไงไม่รู้นอกเสียจากว่าเรารู้ว่าไอ้ขัวนี่ขายอย่ามาเงินมึงเนี่ยแน่เลยกูไม่เอาอันนั้นชัดครับพี่น้องก็ขอลงแค่นี้นะเยรุนเหลืออีก10นาทีเพราะผมต้องไปตั้งป้อมเดี๋ยวจะไปรันยิกด้วยนะครับมีอะไรอีกเยอะในรอมฎอนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์เพราะรอมฎอนผมไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับอยู่บ้าน
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.